คุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็พูดประเด็นเกี่ยวกับที่คุณธนาธรออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึง7พรรคฝ่ายค้านด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้พุ่งเป้าไปที่คุณธนาธรแบบนี้ว่าคุณธนาธรนะฮะบอกว่าจะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยจะแก้ทั้งฉบับนะครับก็เลยทำให้สว.เสรีเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ปี2550แล้วก็สสร.ปี2539เนี่ยออกมาตอบโต้โดยบอกว่าบรรยากาศในขณะนี้มันแตกต่างจากสสร.ในขณะนั้นคือสังคมรวมไปถึงทุกพรรคการเมืองเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองโดยกลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนั้นไม่ได้ซับซ้อนจนแก้ไขได้ยากเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเดี๋ยวนะฮะยุคนั้นนี่เขาก็ลากกันหลายปีแล้วก็มีปัญหาเรื่องกุญแจของการปลดเนี่ยซึ่งถกเถียงกันยาวนานพอสมควรนะยุคนั้นเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันในเชิงทางกฎหมายใช่ไหมฮะจนมาถึงจุดที่ว่าต้องไปแก้ไขมาตรา211ใช่ไหมแล้วก็กระบวนการที่ทำก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการกล้วยๆง่ายๆแต่ถ้าประชาชนเขารีเริ่มแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณเสรีจะบอกว่าคราวนู้นทำเพราะมันง่ายแต่คราวนี้ยากเลยทำไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่นะประเด็นก็คือสังคมเห็นพ้องว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาหรือไม่และถ้ามีปัญหามีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ต้องมีการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยกันนะฮะไม่ใช่ว่ามาปิดทางตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีการพูดคุยกันซะด้วยซ้ำและคุณเสรีเนี่ยยิ่งหน้าไอ้นี่ก็คือเป็นคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญฉบับปี60ในลักษณะนี้ควรเปิดทางและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยน่าจะสง่างามกว่ามั้ยนะฮะคือผมว่ามันมี2เรื่องในการพิจารณานะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันหรือบางคนอ้างกันคนละหลักนะครับอย่างนึงก็คือว่าความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยมันมีสองแบบนะครับหนึ่งก็คือเห็นพ้องต้องกันว่าทุกอย่างมันมีปัญหาแล้วก็เต็มใจอยากจะแก้นะครับกับสองก็คือเห็นพ้องว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์และตัวเองเป็นปัญหาอยู่ในอันเนี้ยนะครับจึงยอมรับที่จะแก้ซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดได้นะครับคือยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของประชาชนไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งนั่นเนี่ยจริงๆคือคุณอุปการของบรรดาสสนะที่ยอมแก้มาตรา211นะครับในช่วงปี40นะครับไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือเขาไม่เห็นด้วยจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการแก้แต่เห็นว่าเสียงของประชาชนที่อยากแก้สำคัญใช่คือเขาอาจจะไม่เห็นด้วยเลยที่เขาแก้นะหลายคนแต่วันนั้นเขาเห็นว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวประชาชนอยากแก้ครับผมจำป๋าหน่อได้ตลอดป๋าหน่อเนี่ยบอกไม่เห็นด้วยแต่แก้แต่ต้องรับนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเขามาจากประชาชนไงปริญญาตรีต้องอะไรอย่างเงี้ยคือความที่เขามาจากประชาชนอ่ะถ้าประชาชนเขาขอก็แก้ทีนี้คำถามคือถ้าเผอิญที่มาของคุณเนี่ยมันไม่ได้มาตรงจากประชาชนอยู่แล้วเนี่ยสปิริตตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้ไหมเพราะคุณเห็นรอบที่แล้วก็คือทุกคนยกมือมาฝากถั่วให้คุณประยุทธ์หมดเลยทั้งที่ถ้าถามจริงๆเนี่ยนะคุณก็ต้องเฉลี่ยสัดส่วนเนี่ยฮะใช่ไหมเพราะว่าคนทั้งประเทศเขาไม่ได้เห็นด้วยกับวิกตูหมดนี่คุณก็ต้องกระจายเสียงออกมาให้มันพอๆกันนี่ฮะแม้ว่าคุณจะได้รับเลือกจากวิกตูถ้าคุณบอกว่าคุณมาจากประชาชนหรือคุณคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยคุณต้องเอาไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันมาจากการเลือกตั้งจริงอ่ะถูกไหมฮะเอามากระจายอยู่ในสวหรือให้สวเนี่ยเพราะว่าจริงๆเป้าหมายเนี่ยก็คืออะไรเป้าหมายหลักของสวเนี่ยที่ทำไมเขาต้องมีการเลือกแบบสัดส่วนมากมายก่อนจะมีข้อยกเว้นเนี่ยเพราะเขาต้องการให้เสียงมันกระจายไปตามความต้องการจริงของประชาชนไม่ใช่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหมดใช่ทีนี้คุณก็รู้สิครับว่าที่คุณมารอบนี้เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นคุณก็ยังดำรงซึ่งข้อยกเว้นอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเหมือนที่ทุกคนเขาคาดเรียกอะไรนะคาดหวังแบบไม่คาดหวังอ่ะนี่ไงก็เลยทิ้งท้ายไว้แบบนี้เลยว่าย้ำว่าจะไม่ขวางนะแต่เรื่องนี้จะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความเห็นพ้องของทุกฝ่ายก็ทุกฝ่ายนั่นก็หมายถึงรวมถึงท่านนะใช่ ผู้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนี่เราย้ำด้วยนะครับว่าหรือไม่นะครับรวมไปถึงต้องมีมติของมหาชนในบางเรื่องด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้ผ่านการทำประชามติมาจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไปแล้วการแก้ไขต้องมีเหตุผลประเด็นปัญหาที่แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาอย่างไรต้องดูเงื่อนไขวิธีการแก้ตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับพูดนี้ด้วยนะครับว่าการเสนอแก้ไขนั้นทำได้แต่หากฝ่ายค้านมาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่งพูดหรือนำประเด็นโจมตีพลเอกประยุทธ์หรือพูดว่าจะแก้ไขเพื่อให้สว.ไม่มีอำนาจ
นี่พูดตรงๆเลยนะฮะหน้าที่ก็จะเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นประเด็นความขัดแย้งนะทำให้สังคมยิ่งจะมองออกชัดเจนว่าจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จและเกิดความขัดแย้งมากขึ้นกลายเป็นการสร้างประเด็นทางการเมืองเพื่อหาเสียงให้กับตัวเองมากกว่าก็คือแตะตัวเองเท่ากับความขัดแย้งคือถ้าแก้แล้วขัดแย้งอย่าแก้ดีกว่านะฮะนะฮะก็ท่านบอกว่าแก้ได้ต้องกลับไปถามประชาชนก็ประชามติกันสิฮะมันก็ง่ายแต่ก็พูดคุยเปิดเวทีกันและท่านเสรีก็ไปทุกเวทีแล้วบอกว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งมันขัดกับผลประโยชน์ของสว.ในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ไปเถียงกันให้ตรงไปตรงมาจะได้แฟร์ไงฮะแล้วก็ให้ประชาชนเขาตัดสินไปประชามติและกระบวนการนี้มันอาจจะใช้เวลา 6-7 ปีซึ่งมันอาจจะเลยบทเฉพาะการที่พวกท่านมีอำนาจไปแล้วก็ได้ครับนะฮะครับก็ออกจากตำแหน่งไปโดยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยก็จะมีแต่คนสรรเสริญนะฮะครับผม